ลุยพาเลนจะพาทุกท่านไปชมเครื่องถ้วยชามที่ทำจากสำริดในยุคโบราณอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีอายุ 3,000 ถึง 3,500 ปีที่มีชาวบ้านนำมามอบไว้ให้กับพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าในดินแดนแห่งสกลนครเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องมือสำริดจำนวนมากติดตามไปพร้อมกันครับแล้วถามเขาว่าเข้ามาจากไหนเขาบอกว่ามีนักสะสมคนหนึ่งสงวนนามเอามาให้ฟรีนักสะสมคนนั้นซื้อจากชาวบ้านฉันถามว่าซื้อจากชาวบ้านไหนก็ชาวบ้านอยู่แถวๆลุ่มน้ำหนองหานนี่แหละเวลาขุดเสารั้วบ้านเจอเขาก็เอามาขายซึ่งจริงๆแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับที่บอกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคืออย่างนี้ผมเคยเจอผมลงสนามบ่อยครั้งนี่ผมเคยเจอการขุดค้นของขายเป็นหลุมขุดค้นเถื่อนพวกนี้เก่งกว่าเจ้าหน้าที่พวกนี้คือพวกนี้เขาจะรู้เขาจะฟังแล้วว่าเอ้ยบ้านคุณยายคนนี้แกขุดเสารั้วแล้วเขาเจอนั่นเจอนี่นะพอเขารู้ปุ๊บพวกนี้จะไปขอซื้อที่คำว่าซื้อที่ไม่ได้หมายถึงเอาโฉนดนะแต่จะขอขุดของคล้ายสัมปทานคุณใช่คล้ายๆคือขอซื้อเลยเขาสมมติว่าเนี่ยเขาขอเปิดหน้าหลุมนี่หมื่นหนึ่งหรือ 5,000 อ่ะเปิดหน้าหลุมเขาเปิดไปประมาณสักเมตรหนึ่งลึกลงไปกว้างสองเมตรโดยประมาณนะครับสี่เมตรไม่ใช่สองเมตรสี่เมตรคูณสี่เมตรโดยประมาณแล้วก็ขุดลงไปเมตรหนึ่งพอขุดไปปุ๊บพวกนี้เก่งเพราะว่ารู้ดินพอเห็นดินปุ๊บอ๋อดินแบบนี้น่าจะมีดินแบบนี้น่าจะไม่มีนะสมมติพอรู้ว่าดินแบบนี้จะมีปุ๊บเดิมทีเปิดหน้าหลุมประมาณสัก 5,000 ถึง 10,000 เอาใหม่ครั้งนี้ของให้เนี้ยอยู่ในนี้ทั้งหมด 20,000 อย่างนั้นเลยนะครับผมไปเห็นแล้วนะ 20,000 เจ้าของบ้านอาจจะต่อว่า 25,000 ได้ไหมหรือเจ้าของบ้านดีใจได้ 20,000 เมื่อกี้ได้ไปแล้วตั้ง 10,000 ก็ได้พอได้ปุ๊บของทุกอย่างที่ขุดข้างในเป็นของเขานะอันนี้คือพวกหลุมขุดค้นเถื่อนผมไปเจอตอนนั้นนี่อยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ตำบลเหล่าปอแดงขุดตอนไปนะไปนิเทศนักศึกษาใส่สูทผูกไทยอย่างดีไปนิเทศนักศึกษาครูที่โรงเรียนเล่าให้ฟังอุ๊ยอยากไปดูจังเลยเราก็จอดรถลงพวกขุดของนี่ทิ้นจอบเสียมวิ่งหนีเลยกลัวว่าเราจะไปจับซึ่งเราก็ไปแจ้งเจ้าของแล้วแต่เราอยากไปดูหลุมขุดค้นเขาก็ถามผมก็ถามเขาว่าไอ้นี่ขายเท่าไหร่นี่ขายหม้อพันกว่าปีขายใบละ50บาท แต่ถ้าเป็นลูกปัดเนี่ยลูกปัดถังเบียร์เล็กๆเนี่ยขายลูกละ100-200มีครับมีฉะนั้นผมจึงไม่เชื่อไงว่าเขาบอกว่าชาวบ้านได้คราวนี้อันนี้ความพิเศษของมันคือเดิมทีเนี่ยฝาตัวนี้มันหงายแล้วปิดอยู่เราก็เลยทำการทำความสะอาดตามกรรมวิธีก็คือการล้างวัตถุเราก็เลยล้างเราไม่รู้นะครับว่าข้างในมีขันสำริดนะเราไม่รู้เลยเราก็เลยล้างขันสำริดใช่อยู่ข้างในนี่ทั้งหมดเลยตอนนั้นยังไม่ได้แตกใช่ไหมมันถูกดินมันเป็นดินนะครับอาจารย์มันเป็นดินเกาะกันเต็มเลยฉะนั้นมันก็เลยอุ้มมาเป็นก้อนแต่ฝานี่มันหงายแล้วปิดใช่พอเราล้างออกปุ๊บนี่ไอ้ดินมันก็คลายออกมันก็เลยแตกเนาะตามธรรมดามันนั่นแหละแล้วเราจึงเจอว่าข้างในมีสำริดยืนยุคสมัยไหนคราวนี้มันก็เลยทำให้เกิดเรื่องงงแหละคราวนี้ว่าเรามองไอ้นี่มันอยู่ในก่อนประวัติศาสตร์แล้วล่ะแต่ก่อนประวัติศาสตร์มันน่าจะเป็นตอนปลายแล้วน่าจะเป็นสำริดใหม่เพราะเริ่มมีการทำขันสำริดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ข้อดีคือเราได้เห็นข้อเสียคือเมื่อเราเอาออกมาสัมผัสอากาศเห็นไหมครับอากาศทำปฏิกิริยาคือออกซิเจนทำปฏิกิริยากับโลหะก็ทำให้โลหะเริ่มผุอย่างง่ายก็คือถ้าอย่างง่ายในการรักษาก็ซื้อชะแลกทาแต่ก็ไม่ดีจริงๆมันมีน้ำยาครับแกลลอนหนึ่งก็เกือบล้านที่รักษาวัตถุซึ่งเราไม่มีงบประมาณขนาดนั้นเนี่ยดูลูกปัดทรงถังเบียร์ที่เจอเนี่ยครับเนี่ยลูกปัดทรงถังเขาเรียกว่าลูกปัดทรงถังเบียร์
สกลนครนี่เป็นแหล่งลูกปัดเลยใช่ไหมครับอาจารย์มีอยู่เยอะพอสมควรครับอาจารย์อันนี้เป็นรูปทรงถังเบียร์ที่เราเรียกว่าถังเบียร์บ้านเชียงเราเก็บกับชาวบ้านเก็บไม่เหมือนกันชาวบ้านเก็บเนี่ยเขาเก็บแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจะไม่มาวางอย่างนี้นะอันนี้คือพบในสกลครับในสกลเขาจะไม่วางอย่างนี้นะชาวบ้านเขาจะเอาแช่น้ำมันมะกอกเพื่อให้มันชุ่มมันจะได้ไม่แตกแต่พอเราไม่ได้แช่น้ำมันมะกอกจะเหนื่อยมันเริ่มแห้งคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์เขานำพวกลูกปัดนี้มาจากไหนครับแหล่งคนหรือแหล่งที่เขานำเข้ามาในความรู้สึกของอาจารย์นะถ้าเป็นผมมองสองมุมแรกคือมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแน่นอนครับประชาชนเขาไม่ได้อยู่ในที่อย่างเดียวก็ต้องมีการขายของมีการแลกขายมีการแลกมีการขายมีการซื้อมีการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือและอันที่สองนี่เขาอาจจะมีการทำเองในท้องถิ่นในชุมชนแต่เราก็ไม่ได้เจอแหล่งผลิตลูกปัดเราไม่เจอแหล่งหูแก้วเราไม่เจอแหล่งการเจียระไนแบบนี้จึงบอกไม่ได้ว่าเขาทำเองไหมหรือเขาแลกเปลี่ยนไหมแต่เราสันนิษฐานกันว่าน่าจะซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเปล่าโดยประมาณครับ